เดินเข้าไปดูข้างในสวัสดีครับลุงอันนี้คือที่เขาสั่งไว้แล้วหมดแล้วใช่ไหมครับได้ยังได้ครับสั่งไว้แต่เช้าว่าเมื่อวันก่อนโทรมาบอกว่าต้องสั่งก่อน8 โมงเช้าทีเขาจองก็เต็มนะครับวันนี้ผมเลยสั่งตั้งแต่7 โมงนิดเดียววันนั้นมาสั่งก่อน9 โมง9 โมงหมดแหละพูดถึงถ้าเสาร์อาทิตย์ถ้าสั่งไม่ได้นะทีเสาร์อาทิตย์อย่างพวกนี้อย่างเงี้ยมาสั่งวันนี้ยังที่เต็มหมดแล้วนะเสาร์อาทิตย์นะก็วันธรรมดาคือข้ามวันเลยใช่ไหมสั่งข้ามวันใช่บางทีพอตกเย็นปั๊บหมดแล้วก็จองเต็มโอ้โหถ้าวันธรรมดายังพอได้นะในนี้มันหากินยากครับที่มาอบแบบนี้เนาะส่วนใหญ่เขาใช้เตาอบไฟฟ้ากันหมดครับใช้ถ่านมั่งอะไรใช้เตาแก๊สมั่งธรรมชาติแบบนี้หากินยากแล้วไม่มีข้างนอกก็ไม่ค่อยมีแล้วครับบางทีฟันไปรบกวนเขานะออกถนนใช่ครับมาอยู่ในบ้านเราสบายใจโอ้นี่ระดับน้ำที่โอ้โหสูงเหมือนกันนะครับนะปี54โอ้ไม่ธรรมดานะสูงครับลุงต้องหนีไปอยู่บนลงมาก็ลุยน้ำครูปีนั้นมากสุดเลยนะผมอยู่ไม่ได้สาย4ผมต้องไปต่างจังหวัดเลยอ่ะไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ไปอยู่ทางสระยานี่ออกไปได้หน่อยช่วงนุรายก็ไปไม่ได้แล้วครับน้องผมต้องไปอยู่สมุทรสงครามนู่นนะครับทางราชบุรีก็พอได้ราชบุรีสูงนะแม่เขาอยู่ราชบุรีไม่เป็นไรราชบุรีสูงเดี๋ยววันหลังว่าอุดหนุนไม่ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับผมนี่ครับมาถึงที่แล้วครับการกดปุ่มพิมพ์ครับมีคนวอล์กอินเข้ามาบรรยากาศมากไม่ได้จองอดค่ะกลับไปเมื่อกี้หน้าเหี่ยวอุตส่าห์มาถึงนะน่าสงสารต้องบอกว่าใครจะมากินวันนะคะใครจะมากินต้องจองก่อนนะครับคนจะให้ดีคือต้องจองก่อน8 โมงเช้าด้วยครับควรจะโทรมาจองก่อน8 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์นี่คิวมักจะเต็มครับต้องควรจะจองมันธรรมดาอร่อยครับร้านนี้หอมอบแบบธรรมชาติไก่อบฟางลงพินนะครับนครชัยศรีครับหนังกรอบมากเลยนะคะเนื้อนุ่มแล้วก็หอมครับหอมจากฟันฟางนะครับเนี่ยเป็นบ๊อบเป็นโดยเฉพาะหนังกรอบเนื้ออร่อยมากอันนี้น้ำจิ้มครับ
นุ่มน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับใครไปซื้อก็แนะนำเอาน้ำจิ้มตัวนี้นะครับจะอร่อยส่วนน้ำจิ้มอีกตัวอาจจะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะยังไม่โดนเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับผมชอบน้ำจิ้มตัวนี้ครับอร่อยดีครับ